ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2563ครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์วันนี้ก็เช่นกันครับผมยังอยู่กับคุณก่อภพจอมพันธ์หรือคุณอ้ํานะครับจากเมื่อเสาร์ที่แล้วผมได้ให้คุณอ้ําเล่าถึงเรื่องราวความประทับใจจากรถที่เขาใช้มาหลายต่อหลายคันนะครับรวมถึงรถ Toyota Corolla AE E111 ซึ่งเป็นรถคันแรกของเขาและตอนนี้แหละครับเราจะมาทราบถึงขั้นตอนการบูรณะรถ Toyota Corolla AE 111คันนี้กันว่าทำไมเขาถึงทำคันนี้เป็นไทม์แมชชีนส่วนตัวและเขาใช้วิธีและมีขั้นตอนในการทำและบูรณะรถคันนี้อย่างไรตอนนี้ผมอยู่คุณอ้ําแล้วครับคุณอ้ําสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับน้องอ้ําครับวันนี้นะครับเราจะมาถามกันนะครับแล้วก็จะมาคุยกันต่อเรื่องราวของรถ Toyota Corolla AE E111คันนี้นะครับซึ่งพี่ถือว่าเป็นไทม์แมชชีนส่วนตัวของน้องอ้ํานะครับว่าเรามีขั้นตอนในการบูรณะอย่างไรบ้างนะครับคำถามแรกก็คือว่าเราใช้วิธีอะไรในการบูรณะครับคันนี้เราตั้งข้อที่1 2 3 4 5ยังไงครับข้อแรกเป็นยังไงครับก็เริ่มจากการที่ผมมองหารถที่เป็น J-Band Spec นะครับก็จะหาในเว็บที่เป็นเว็บประมูลนะครับแล้วก็พยายามติดต่อคนที่เขาสามารถนำเข้าแล้วก็สั่งตัดตามออเดอร์ผมได้นะครับก็อันดับแรกเลยอ้ําก็จะหาก่อนว่ารถที่สเปคที่ต้องการเนี่ยประมาณไหนนะครับเป็นเกียร์อะไรเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ดูตามเว็บซึ่งจริงๆแล้วรถรุ่นนี้มันไม่ได้มีจำนวนเยอะมันก็อาจจะเดือนนึงโผล่มาสัก 2-3 คันนะครับเราก็บิดประมูลสู้ไปนะครับจนกระทั่งได้รถคันนึงเข้ามาก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากครับ 40,000 กว่าโลฮะก็สั่งเขาตัดตามที่เราต้องการซึ่งอันต้องการใช้วัตถุดิบของรถคันนี้แทบจะทั้งหมดยกเว้นช่วงเสาร์4ที่เราไม่ได้ใช้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยถูกสั่งตัดแล้วก็นําเข้ามาเมื่อเรานําเข้ามาแล้วเนี่ยปุ๊บในจังหวะที่เราได้รถแล้วเนี่ยอ้ําก็จะหารถในไทยต่อเลยก็คือข้อแรกขอขัดจังหวะนิดเดียวนะครับก็คือข้อแรกสําหรับคนที่ฟังเราอยู่นะครับก็คือว่าเราก็ดูรถทั้งคันโดยการประมูลรถคันนั้นที่เป็นรถใช้แล้วจากต่างประเทศซึ่งเรา เลือกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ารถจากประเทศญี่ปุ่นอย่างที่เราไปดูกันมานี้คือเรียกว่าสดแล้วก็มีความใหม่นะครับแล้วก็ใหม่น้อยซึ่งเหมาะสมในการที่จะนำเอาเข้ามาเป็นอะไหล่พอเป็นข้อ2แล้วครับก็คือวิธีการหารถในประเทศไทยนี่มีหลักเกณฑ์และการพิจารณาอย่างไรบ้างครับครับก็หลังจากที่ได้รถที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เป็นสีเทานะครับคราวนี้อ้ําก็เลยมามองหานะครับตอนนี้ที่เราใช้เครื่องมือในการหาเนี่ยง่ายที่สุดก็คือ Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่ขายรถมือ2นะครับก็สอหาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตั้งสเปคไว้ในใจก็คือ1ต้องเป็นรถที่ไม่ติดแก๊สนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่เก่านะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการชนจมน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งไปเจอรถคันนึงเราก็ไปดูรถนะครับอ้ําก็ไปดูรถด้วยตัวเองมาปึ๊บโอเคถูกใจคันนี้ก็เลยขอซื้อเข้ามาครับผมกระซิบได้มั้ยครับว่าตอนนั้นซื้อมาเลยราคาแพงมั้ยเพราะว่าสเปคที่น้องอ้ําหาเนี่ยรถที่เป็นลักษณะที่ไม่จมน้ําไม่ชนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับจริงๆแล้วในปีที่อ้ําซื้อมาปี2019เนี่ยฮะต้นปีเนี่ยราคา111 High Top เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก 30,000 ถึงเกือบแสนนะครับคือสภาพซึ่งคันนี้อ้ําได้มาประมาณเกือบ 70,000 นะครับแต่ว่าก็โชคดีครับที่มันมีติดของแต่งมาเล็กน้อยซึ่งมันก็ทำให้เราทุ่นได้ของแต่งที่ว่าเนี่ยก็มีล้อมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาจำหน่ายขายได้ครับผมหลังจากที่เราได้รถทั้งคันในประเทศไทยมาแล้วนะครับเราทำยังไงต่อครับก็หลังจากที่รถญี่ปุ่นมานะครับรถไทยเรามีในมือแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการหาอู่แล้วนะครับหาอู่เพื่อจะทำตัวถังคันนี้จะย้ายของจะทำสีนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะเอารถคันนี้เข้าไปรถสองคันนี้เข้าไปที่อู่นะครับก็อู่ที่อ้ําใช้ก็เป็นอู่ที่รู้จักกันมานานพอสมควรละทำกันมาหลายคันครับพี่ก็เรียกว่าวิธีการเลือกอู่สีของเราเนี่ยเราก็พิจารณาจากประสบการณ์ของเราในการนำรถของเราเข้าไปทำใช่ไหมครับว่าเขาทำออกมาฝีไม้ลายมือเป็นอย่างไรเห็นผลงานกันแล้วเป็นอย่างไรอู่สีที่เรานำเข้าไปทำนี่ชื่ออู่อะไรครับอู่ซุปเปอร์ดีมครับอยู่ในสุขสวัสดิ์ซอย6ครับผมโอ้แสดงว่าอู่นี้เคยคุ้นฝีมือกันแล้วนะครับใช่ครับทำกันมาหลายคันอยู่
แล้วพอยกเอาทั้ง2คันไปให้ที่อู่เนี่ยอู่ก็ไม่ตกใจหรอกครับอยู่ดีทำไมทำเอารถมาให้ทั้ง2คันได้คุยอะไรกับอู่เขาก่อนไหมครับว่าเราจะทำอะไรยังไงก็จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะต้องบอกว่าเขาก็เคยมีประสบการณ์ที่จะทำสติกาให้นำละก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ตกใจกันแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นการทำที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ละเอียดกว่าที่เคยทำกันมาก็ต้องบอกว่าละเอียดสุดๆนะครับเพราะว่ารอบนี้ที่ทำเนี่ยก็คือรื้อทั้งหมดรื้อทั้งคันย้ายของใหม่หมดเลยซึ่งอู่เขาเข้าใจขั้นตอนของเราใช่ไหมครับว่าเราต้องการทำอะไรยังไงเขาก็เลยรับทำคันนี้ให้ถูกต้องครับก็มีการคุยกันก่อนแล้วเพราะว่าเราก็ได้ชี้แจงเขาแล้วว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเอามาเนี่ยจากในไทยเองก็ดีญี่ปุ่นเองก็ดีเนี่ยเรามีอะไรบ้างแล้วคอนเซปต์ในการทำงานของเราเนี่ยเราต้องการอะไรแบบไหนบ้างนะครับกลายเป็นว่ารถไทยเนี่ยเราต้องการแค่แชสซีอย่างเดียวแล้วทุกอย่างทุกอุปกรณ์เนี่ยก็ย้ายของจากญี่ปุ่นมาใส่ลงมาหมดเลยครับผมก็เรียกว่าได้อู่ดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งเรียกว่าถ้าได้อู่ดีฝีมือดีและเข้าใจคนรักรถคลาสสิกรักรถเรโทรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าสบายหายห่วงครับแต่ว่าหลังจากที่เราเอารถเข้าอู่แล้วสิครับเราก็ต้องไปลุ้นในอู่อีกนะครับหลังจากที่เราไปรื้อเขาออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องราวของการเบิกอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ตัวถังหรืออะไรเครื่องยนต์ต่างๆที่เราจะต้องทำนะครับตรงนี้น้องอ้ํามีข้อคิดแล้วก็มีประสบการณ์อย่างไรบ้างครับครับผมก็จะแยกออกงานออกมาเป็น3ตัว3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของตัวถังภายนอกภายในแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ต่างประเทศที่ไม่มีจำหน่ายในไทยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องจัดเตรียมเรื่องของอะไหล่ทดแทนชุดซ่อมแซมโลอะไรทำนองเนี้ยครับก็ต้องจัดหาเรื่องของสายพันธุ์ทัมมิ่งเบลล์นะครับประเกนต่างๆลูกรอบตัวดันไฮดรอลิกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับจะต้องเป็นการสั่งจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราต้องการทำเป็นสเปคนอกซึ่งสเปคนอกนี่คืออย่างที่อ้ําบอกคือเป็นเครื่อง 4AGE ใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องหาอะไหล่ตัวเรียกว่าตัวยกเครื่องเอาไว้ให้หมดชุดยกเครื่องที่เขาเรียกกันว่าชุดยกเครื่องชุดใหญ่นะครับที่สมัยก่อนภาษาช่างเขาเรียกกันแบบนี้เราก็หามาเรียบร้อยแล้วพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับตัวถังล่ะครับเบิกในบ้านเราได้ไหมหรือว่าต้องเบิกจากต่างประเทศครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่ตัวพื้นฐานบอดี้ของไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยความแตกต่างแทบจะไม่มีกันเลยนะครับผมอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยสำหรับงานเอ็กซ์ทีเรียเนี่ยผมก็จะเตรียมเรื่องของไฟหน้านะครับเตรียมเรื่องของพวกคิ้วขอบยางต่างๆนะครับแล้วก็พวกพลาสติกซุ้มล้อนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้บุคลิกรถเนี่ยมันกลับมาดูโดดเด่นขึ้นนะครับการทำรถคันหนึ่งเนี่ยครับเมื่อทำคอมพลีทแล้วเนี่ยถ้าเราได้เปลี่ยนพวกไฟหน้าพวกคิ้วยางขอบกระจกต่างๆนะครับผมคิ้วดิดน้ำต่างๆพลาสติกซุ้มล้อเรารีเฟรชมันใหม่ได้เนี่ยภายนอกเนี่ยส่วนที่ทำสีได้เนี่ยมันจะดูใหม่อยู่แล้วแต่ไออุปกรณ์พวกนี้มันไม่สามารถที่จะทำสีหรือทำให้มันดูใหม่เหมือนของใหม่ได้เราเบิกใหม่เลยดีกว่าแล้วราคาจริงๆมันไม่ได้สูงมากด้วยครับผมก็เรียกว่าต้องหาความรู้กันพอสมควรนะครับสำหรับอะไหล่ของตัว Toyota Corolla AE 111ว่าชิ้นไหนยังสามารถเบิกได้ชิ้นไหนจะต้องทำอย่างไรนะครับแล้วหลังจากที่ทำสีเสร็จแล้วนี่ใช้เวลาไปกี่เดือนครับในการที่จะเที่ยวไล่เที่ยวคือจากบ้านไปอู่สีนี่แหละครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยครับใช้ระยะเวลา3เดือนครึ่งถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับผมนับตั้งแต่วันที่รื้อรถวันแรกเลยครับผมแล้วเป็นไงครับหลังจากที่ทางอู่โทรมาบอกว่าอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาดูนี่ความรู้สึกเรารู้สึกยังไงครับดีใจนะรอคอยมานานมากก็ไปบ่อยมากครับอาทิตย์นึงก็ไป 2-3 วันไปดูงานมันมีความคืบหน้ายังไงติดปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยครับมันมีปัญหาหน้างานอีกที่เราจะต้องคอยแก้หรือคอยซัพพอร์ตเรื่องอะไรตรงเนี้ยเราจะต้องวางแผนการทำงานให้ดีเลยนะครับผมเอาให้บอกชื่ออู่อีกทีนึงครับเมื่อกี้พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขอชัดๆอีกทีครับอู่ชื่อซุปเปอร์ดีมนะครับอยู่ในสุขสวัสดิ์ซอย6เส้นตรงดาวคะนองครับผมโอ้ครับเป็นอู่ที่บูรณะคันนี้ให้สดสวยนะครับแล้วก็เป็นสีแดงเพลิงเลยทีเดียวสวยแล้วก็เรียกว่าประทับใจมากมีคำที่ผมเห็นเล่นๆนะครับว่ารถเซนไดพวงมาลัยไซตามะนะครับพวงกุญแจชิซูโอกะนะครับไม่ทราบไอ้คำ3คำเนี่ยที่ผมติดใจเนี่ยมันมาจากไหนกันบ้างเนี่ยก็คือตัวรถเนี่ยประมูลมาจากที่เซนไดครับคือตัวรถมันอยู่เซนไดส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็เอามาจากที่ลานประมูลก็คือลานประมูลอยู่ไซตามะนะครับส่วนไอ้ตัวพวงกุญแจเนี่ยได้มาจากชิซูโอกะอันนี้จริงๆครับผมก็เลยเห็นมีคนแซวว่าเป็นพวงกุญแจมาจากอะไรนะครับหนังโดเรมอนอะชิซูกะอะไรประเภทนั้นแล้วทำไมถังขยะต้องมาจากนครปฐมล่ะถังขยะซื้อในไทยครับซื้อในไทยไป
เอามาจากที่นครปฐมครับครับผมก็นี่เรียกว่าตามหากันทั่วโลกเลยนะฮะมีจุดไหนจุดไหนก็ไปคว้าเอามานะครับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของรถคันนี้เนี่ยก็เรียกว่าต้องสอบถามน้องอ้ําเอาเองนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากวันนี้เราเอามาคุยกันแบบที่เรียกว่าเป็นแค่น้ําจิ้มเท่านั้นเองนะครับเพราะเขามีโปรเจกต์ของเขาอยู่ถ้าคนที่อยากจะพูดคุยกับน้องอ้ําเกี่ยวกับตัว Corolla AE111 ตัวนี้นะครับติดต่อน้องอ้ำได้ยังไงครับก็เบอร์โทรนะครับ0823919424หรือว่าใน Facebook ก็ได้ครับอ้ำคุณจอมพันธ์ครับ AUMKUN นะครับแล้วก็ JOMPHAN ครับผมเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงอยากจะสร้างสตอรี่แบบนี้บ้างแต่ว่าไม่มีผู้ที่ให้คำปรึกษาหรือไม่มีผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรียกว่าผิดแนวหรือว่าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นนะครับถ้าท่านสนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ Toyota Corolla AE111 ที่อยากจะทำให้เป็นโปรเจกต์แบบนี้นะครับก็ลองปรึกษาน้องอ้ําดูได้ครับสุดท้ายครับสุดท้ายจะถามน้องอ้ําว่าแล้ววันที่ได้ขับเขาครั้งแรกเนี่ยหลังจากออกจากอู่ศรีเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างระหว่างที่ขับไประหว่างที่เราเชนเกียร์หรือว่าระหว่างที่เราเปิดวิทยุที่ได้มาจากนี่แหละครับจากต่างประเทศนี่แหละที่บอกเห็นบอกซื้อมาทั้งคันเลยเนี่ยมันต้องได้วิทยุของ